นี่ก็เป็นการสืบสานประเพณีเหมือนกันแต่ประเพณีนี้เป็นประเพณีบุญเดือน3ค่ะไฮไลท์มนต์เสน่ห์สำคัญอยู่ที่มีขบวนแฟนซีพืชผักสวนครัวสดจากสวนเลยนะคะไปดูกันสักหน่อยค่ะพามาชมงานประเพณีบุญเดือน3อยู่ที่อำเภอวังยางประจำปีนี้นะคะนี่เป็นประเพณีอันดีงามของชุมชนตามที่12คลอง14ค่ะที่ส่งเสริมอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็กระตุ้นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวนะคะให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้รู้จักอำเภอวังยางมากขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยมีผู้นำชุมชนประชาชนจาก4ตำบลนะคะได้แก่ตำบลโคกศรีตำบลวังยางตำบลยอดชาติแล้วก็ตำบลหนองโครวมๆแล้วเนี่ย27หมู่บ้านมาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งชาวบ้านจาก4ตำบลนะคะยังได้ร่วมกันจัดขบวนแห่ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งนี่เลยขบวนนางรำเซิ้งอีสานแบบนี้นี่ต้องรำกันอย่างพร้อมเพรียงมีจังหวะนะมีฟ้อนแห่ไข่มดแดงนี่เลยเนี่ยถือไม้แห่ไข่ก็ไปละการสาธิตการหาปลาก็มีเหมือนกันรวมไปถึงอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญคุณผู้ชมขาหนีไม่พ้นขบวนแห่ของชาวตำบลโคกศรีอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมนะคะที่เขาเนี่ยพร้อมใจกันแต่งกายชุดแฟนซีนี่เลยโอ้โหสีเขียวมาสดใสเลยแบบนี้นะคือเป็นชุดแฟนซีที่ทำจากพืชผักสวนครัวสดๆจากสวนค่ะนี่เห็นไหมฮะอู้มีทั้งผักคะน้าขิงข่าตะไคร้มะเขือพวงมะเขือยาวก็นำมาประดับตกแต่งเป็นชุดแฟนซีแม้จะดูแปลกตาแต่กลับสวยงามเหมือนกันนะคะเนี่ยทีนี้เราก็ไปสอบถามชาวบ้านนะคะถึงแนวคิดที่มาที่ไปของชุดแฟนซีผักนี้นะคะก็ต่างบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยที่ทำแบบนี้เนี่ยก็เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนเนาะแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยหันมาปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบ้านรวมถึงกระตุ้นให้หันมาทำการเกษตรแบบพอเพียงเลี้ยงชีพเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในชุมชนค่ะเนื่องจากในพื้นที่อำเภอวังยางเนี่ยนับว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะแบบนี้นี่แหละค่ะที่เรียกว่าไม่เน้นเสื้อผ้าสวยงามนะคะคุณผู้ชมแต่เน้นที่ไอเดียเน้นที่ความสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ยังสามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวอำเภอวังยางผ่านพืชผักที่เขาปลูกได้อย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครดีๆและทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยต้องขอชื่นชมแนวคิดนี้จริงๆค่ะวันนี้ท่านไทยผู้ประสงค์ลงสมัครขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ